เหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันรู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหนจะได้รับรักฉันใหม่อีกครั้งอยากคอยเธอและเป็นสิ่งเดียวที่อยากคอยเธอจำคือลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันหรอกอยากขอร้องรู้ไหมรู้แล้วจะชอบผู้ชายแบบไหนโลดฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันก่อนรู้แล้วว่าชอบผู้ชายแบบไหนฉันคงเป็นไม่ไหวแม้ต้องการแค่ไหนโดยเฉพาะผู้ชายอย่างฉันเบี้ยวไปเบี้ยวไปไม่ได้นะครับเอาแบ็กกิ้งแท็กแล้วใช่ไหมดีไม่ได้ตัดออกตัดหรือตัดแรกอย่างเดียวเลยเขาตัดคู่ขายหมดเลยตั้งแต่เล่นมามีเฉลิมสุดเลยนะคือจริงๆเรารู้ว่าน้องร้องเก่งทุกคนไงแล้วพวกเราไม่ใช่แบบว่าคนที่ร้องเพลงเก่งเลยสักคนแต่ว่าทุกครั้งที่แสดงมันคือเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์เรื่องของอย่างที่บอกเรื่องของฟิลทั้งนั้นเลยอ่ะผมภาษาอังกฤษ attitude ใช่ไหม attitude แปลว่าอะไรวะแปลว่า attitude ไม่ใช่ครับใช่ไม่ต้องพูดออกไปครับทำยังไงตลกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเรื่องตลกผมว่าเดี๋ยวผมก็จะกลับไปคงต้องรอดูพวกน้องๆในวีคหน้าแล้วว่าเขาจะมีอารมณ์มากที่สุดไม่ใช่อารมณ์ในการเล่นเลยทีอะไรตัวฟิลลิ่งได้ที่สุดเลยจะซื้อทำไมซื้อทำไมภาพเราจะไปกันหรือยังอยู่กันอีกเยอะนะครับหาเรื่องหาอารมณ์นี้อารมณ์นี้ไม่ออกไม่ออกต้องอุ้มบทมาออกโอ้ได้ออกไปสามคนนี้นะครับเราจะไม่ยอมออกนะครับทีมงานนะครับมีอยู่2อย่างที่เราจะเอาเราออกไปได้คือตำรวจกับประชาชนบวชเราออกไปแล้วเราจะอยู่ตรงไหนประชาชนผมว่าคงจะเป็นอย่างแรกผมไม่รอถึงประชาชนบวชแล้วครับต้องเรียกตำรวจมาก่อนอีกสักเพลงป่ะครับเล่นสิครับปักตะไคร้เราเล่นได้หรอได้ครับเปิดแบ็กกิ้งแท็กครับเฮ้ยแบ็กกิ้งแท็กครับผมปักตะไคร้นี่เต้นได้ยังครับเป็นได้หรือยังวะครับเป็นได้ยังมันมีท่าไม่มีครับไม่นึกว่าเต้นหน้าสอนพี่ด้วยพี่เต้นหน้าพี่จะงงๆใช่ยังไงวะพี่มีแบบท่าแนะนำชุดมาสคอตที่เป็นไอ้นั่นอ่ะตะไคร้เหรอชุดชุดแมนชุดโดนชุดเหรอครับอ๋อก่อนหน้านั้นนะครับมันจะเป็นฉากแบบว่าต้องผ่านหัวนะครับพูดออกไปทำไมครับอ๋อคุณเราไม่ได้ยินครับเขาบอกจะเป็นสตันแมนนะครับเล่นแทนพี่ก็ใส่ชุดนั้นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาล้มไปคางแตกอะครับแล้วชุดเลือดก็เลอะชุดนะครับแล้วถ่ายกลางแดดเหงื่อชุ่มนะครับแล้วก็ถอดอะใส่ต่อเลยครับรอน้องฟังเองมือเนี่ยเวลาถอดออกมาจากถุงมือเนี่ยถุงมือไม่มีรูระบายอากาศครับเป็นหนังเทียมครับเมือกแบบข้างในเป็นเคลือบมือเราอีกรอบพี่ต้องสวมต่อครับทั้งชุดทั้งถุงมือทั้งรองเท้าตอนพี่โอ้โหเล่นไม่ไหวหนักมากตั้งแต่แบบ6 โมงเช้าจนถึงตอนพี่สวมชุดพี่ก็นึกออกอยู่เพลงเดียวครับแม้เธอจะผ่านผู้ชายเหงื่อสตันชุ่มเลยอ่ะพี่สวมต่ออ่ะแล้วแบบมันไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ได้เป็นชุดรัดรูปอ่ะเราก็ใส่กางเกงตัวเดียวแล้วสวมทับก็เหงื่อเขาก็แนบกับเหงื่อเราแลกเหงื่อกันนะครับว่าไงสดชื่นมากยังจำกลิ่นน่าจะถึงทุกวันนี้เนี่ยประสบการณ์ก่อนมาเล่นร้องอะไรเพลงวะจริงปกติเขามีเวลาที่ปล่อยให้แบบว่าพวกเราร้องเต้นบ้าบออยากร้องอะไรก็ทำสบายเลยครับค
่ะกินค่ะอันนี้ถ้าพี่ไม่มากันน้องๆจะทำอะไรกันอยู่ครับก็กินกันนอนซ้อมครับพี่ซ้อมอยู่โอ้ทุกคนกันซ้อมด้วยซ้อมสิครับซ้อมเอาหมดแล้วเนี่ยถ้าพี่ไม่มาหนูมีเวลาซ้อมหนูหนูน่าจะมีประโยชน์กว่าพี่ซ้อมขอโทษน้องไปแล้วครับน้องจะนึกว่าจะมาช่วยเอนเตอร์เทนได้พี่ครับครับเวลาแต่งเพลงพี่ทำไงครับอะไรนะครับเพลงพี่แบบส่วนใหญ่เป็นแร็ปอะไรเงี้ยครับผมส่วนใหญ่พี่ทำยังไงแบบเป็นคำโฟกันหรือว่ายังไงถ้าของพี่นะครับต้องใช้ไมค์ทำไมวะเนี่ยนั่นน่ะสิพูดต่อของพี่ส่วนใหญ่เราต้องวางไหมครับอุปกรณ์คือพี่ส่วนใหญ่เนี่ยแหมนวดแผนโบราณไหมครับถ้าทำเพลงพี่จะคิดท่อนฮุกก่อนครับท่อนฮุกก็อย่างถ้าเพลงลูกทุ่งเนี่ยบางคนเขาจะบอกว่าเพลงที่ฮิตเนี่ยประโยคแรกของเพลงคือต้องบอกได้ทั้งหมดบอกเพลงได้ทั้งหมดคือฟังแค่ประโยคแรกก็รู้แล้วว่าเพลงสรุปแล้วแปลว่าอะไรมันแล้วแต่คนนะครับแต่อย่างของพี่จะคิดท่อนฮุกเนี่ยคือสรุปของเพลงถ้าฟังแค่ท่อนฮุกอ่ะจะรู้ว่าเพลงต้องการบอกอะไรพอคิดท่อนฮุกเสร็จปั๊บลองมาเรียงโครงสร้างเพลงทำดนตรีให้เสร็จเลยว่าเริ่มต้นที่อินโทรกี่บาร์แล้วก็เวอร์สแรกกี่บาร์เวอร์สหนึ่งกี่บาร์แล้วก็มาฮุกหรือขึ้นต้นที่ฮุกก่อนเงี้ยครับคือทำโครงสร้างเพลงให้เสร็จแล้วที่เหลือก็ใส่เนื้อเข้าไปแต่คนทำดนตรีส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่เพลงรับนะครับเขาจะทำดนตรีเสร็จแล้วก็ร้องภาษาต่างดาวครับพึมพำเข้าไปให้ได้เมโลดี้อย่างเดียวแล้วเอาเมโลดี้นั้นนะไปเขียนเนื้อเพลงอีกทีคือส่วนใหญ่บางคนเขาจะเป็นคนแต่งเพลงอย่างเดียวเนี่ยเขาเป็นนักเขียนเพลงก็จะมีคนทำดนตรีกับทำนองมาจนเรียบร้อยแล้วก็เอาไปให้นักเขียนเพลงฟังเมโลดี้เนี่ยแล้วลองหาคำใส่เข้ามาเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะง่ายกว่าที่แบบอยู่ดีถือกีตาร์มานั่งเล็กเนื้อตั้งแต่ต้นไปมันก็มีคนทำแบบนั้นแต่มันก็เป็นพรสวรรค์นะครับแล้วแต่คนแต่ถ้าเป็นระบบง่ายๆเนี่ยเห็นภาพรวมก่อนคือทำดนตรีตั้งแต่ต้นยันจบหัวเพลงยันท้ายเพลงแล้วก็รู้แล้วว่าท่อนไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาไมค์ร้องพึมพำเป็นเมโลดี้ไปอะครับเฉพาะทำนองไปแล้วค่อยหาคำไปใส่ให้พอดีกับทำนองอยากลองเปล่าปิดไมค์แล้วช้าปิดไมค์เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องภาษาต่างดาวพี่เอ็มนี่ค่อนข้างถนัดกับการที่แบบว่าจะอินโฟบายพวกนี้ใช่ไหมใช่ร้องดีเลยมั่วๆอย่างพี่บอยตีไปยังไงพี่บอยจะมีความสามารถมากเรื่องเมโลดี้พี่บอยจะติดหูคนฟังพี่บอยเวลาแต่งเพลงบางทีเขาก็นึกเมโลดี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาคำใส่ลงไปทีหลังบางทีก็นึกเนื้อขึ้นมาพร้อมเมโลดี้เลยมันแล้วแต่คนบางคนเล่นดนตรีไม่เป็นเลยนะครับแล้วเขียนเนื้อเพลงขึ้นมาพร้อมเมโลดี้ด้วยหมอเอิ้นพิยดาเนี่ยเขาจะแบบนั้นเขาเล่นดนตรีไม่เป็นเลยแต่เขาจะนึกเนื้อเพลงขึ้นมาพร้อมกับทำนองขึ้นมาในหัวแล้วเขาก็ร้องใส่เทปไปให้คนทำดนตรีฟังให้เขาไปทำดนตรีทีหลังมันแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดถ้าอยากเขียนเพลงเนี่ยไปหาคนเขียนเพลงเป็นแล้วไปนั่งดูเขาทำงานอันนี้ได้ประโยชน์ที่สุดถ้าตัดกับตัวพี่นะพี่ไปนั่งกับพี่บอยอะไรพวกนี้จะไปเห็นเขาการทำงานของเขาว่าเราจะรู้ว่าเขามีวิธีคิดยังไงแล้วก็เขาเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยเราก็มีวิธีของเราเขามีวิธีของเขาแต่ละคนมีวิธีไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเอามาอัดปรับใช้กันได้ครับครับอ่านหนังสือให้ประโยชน์นะครับอ่านหนังสือมีประโยชน์มากครับบางคนต้องเขียนจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองมันถึงจะอินอันนั้นจะดีที่สุดนะสำหรับพี่ถ้าเขียนจากความรู้สึกเราเองเนี่ยเริ่มต้นจะดีมากมากหรือจากเรื่องจากเพื่อนสนิทที่เราเข้าใจความรู้สึกเขาแต่ถ้าตัวเราเองเนี่ยเราเข้าใจที่สุดเขียนเรื่องที่มาจากตัวเราเองเราจะอินมากแล้วก็เวลาเขียนเพลงถ้าเกิดมันมาจากเราเนี่ยเราเข้าใจความรู้สึกมันดีจริงๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้กะให้มันฮิตอะแค่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันคนฟังมันสัมผัสได้นะว่ามันมาจากความรู้สึกเรามันก็จะเป็นเพลงที่ประทับใจเขาแต่ว่าถ้ากะเขียนเพลงให้ฮิตนึกว่าเอ้ยเพลงอย่างเงี้ยเนี่ยต้องฮิตคนฟังน่าจะชอบแบบนี้เขียนเอาใจคนอื่นอันนี้โอกาสแป๊กสูงมากคือมันควรเริ่มจากว่าเราชอบเราเต็มที่กับมันชอบมันมากๆก่อนแล้วเวลาร้องเราจะมีความมั่นใจมากเพราะเราชอบมันมากมันมาจากตัวเรามันอินกับเนื้อเพลงมันก็จะถ่ายทอดออกมาได้ดีกว่าที่แบบไปนึกเนื้อให้ตลาดคิดว่าอย่างนี้น่าจะฮิตเลยอย่างนั้นมันก็อาจจะถ้ามันโดนจริงๆมันก็มีโอกาสฮิตได้แต่สำหรับพี่ว่ามันก็ไม่อินเนี่ยมันไม่ได้ฟีลลิ่งเหมือนกับมาจากตัวเราจริงๆครับแต่งพี่แต่งนานไหมครับ
ล้วแต่เพลงยังไม่แต่งงานเลยครับแต่งพ่อนานไหมอยากผมชอบคุณมากเลยเนี่ยเพราะเพลงเป็นเดือนบางเพลงชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วแต่เพลงดังชอบเป็นเพลงที่ใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ส่วนใหญ่ทั้งทุกคนเลยนะอย่างเพลงกากีนังพี่โจ้อย่างเงี้ยทำอัลบั้มฟันได้ร้านก๊อปปี้ขายร้านก๊อปปี้เพลงนั้นเป็นเพลงสุดท้ายอัลบั้มเขาเขียน15นาทีหน้าห้องอัดกากีนังกากีนังเนี่ยครับมันเพลงที่การมีคิดทั้งหลายเนี่ยอย่างสแตมป์อย่างเงี้ยเพลงความคิดที่ดังมากๆเนี่ยสแตมป์ก็เขียนแบบไม่ได้กะว่าฮิตตอนนั้นรู้สึกเขียนให้ใครสักคนของเอฟถ้าจำไม่ผิดว่าไม่ใช่นั่นคนที่คุณก็รู้ว่าใครเพลงที่เขียนให้คนอื่นน่ะจะไม่มีความกดดันเพราะคิดว่าไม่ต้องเครียดอะไรมากแต่พอเขียนเพลงให้ตัวเองเฮ้ยต้องฮิตต้องโดนอะไรเงี้ยถ้าคนเคยทำเพลงฮิตมาก่อนพอมีแบกตรงนี้ไว้อ่ะแล้วมันจะไม่เวิร์คถ้าเขียนด้วยความไม่กดดันนะมันจะส่วนใหญ่มันจะออกมาดีกว่าอย่างเพลง อกหัก Body Slam อย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มทำไป9เพลงแล้วนั่นเพลงที่10จะครบอัลบั้มก็เพลงสุดท้ายของนี้มันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะครับยิ่งถ้ามีกระดาษถ้าเป็นคนอยากเขียนเพลงนะนึกอะไรได้ให้จดไว้หรือมีที่อัดไว้จะดีมากเพราะว่าไอเดียบางทีมันมาแล้วก็หายไปพี่ติ๊กชิโร่ก็เป็นบ่อยมากเขานึกอะไรได้เขาอาบน้ำอยู่ก็ออกมาจดไว้เลยมาอัดไว้เลยเพราะของนี้มันมาแป๊บเดียวแล้วหายไปแล้วเรากลับย้อนกลับมานึกอีกไม่ได้เลยบางทีมันหายออกจากหัวเราไปเลยอันนี้สำคัญครับบอกว่าออกจะลึกไปหรือเปล่าครับสอนเรื่องแต่งเพลงเห็นน้องก็ถ่ายเรื่องแต่งเพลงไงก็กูจะเรียนแต่ถ้าทำเป็นแต่งงานทำไม่ได้คู่เลยพี่มีชีวิตคู่แล้วพี่มีชีวิตคู่แล้วครับมีคู่นี่มีทุกเลยไม่ได้แล้วพี่ออกรายการไหนพี่บ่นตลอดเลยครับอันนี้ไม่มีกล้องนี่สดไม่มีบ้าอะไรละสดเลยโอ้โหมีอะไรมีกล้องนี่แหละห้องสอบไม่มีกล้องจะใส่กี่ตัวกี่ตัวแต่มีรักมีทุ่มจริงเราไม่จบมองคิดเคยคิดกันไหมครับว่าจะได้ไหมหรือไม่ได้เอาตรงๆเลยแบบจะได้ตำแหน่งไหมเครียดไหมแบบมีเครียดบ้างครับหรือทุกวันนี้อยู่ไปวันๆไม่เครียดเอาแต่จริงๆเอาจริงๆอยากรู้สำหรับมองอนาคตแล้วเครียดป่ะสำหรับวีคนี้จะเครียดกว่าทุกวีคครับเพราะเป็นของไม่ถนัดเลยแต่ละคนจุดอ่อนอะไรเงี้ยพี่ว่าเถียงเขาบอกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสคือคนที่วิกฤตเนี่ยเป็นได้สองอย่างนะเป็นโอกาสทองไปเลยกับเป็นหายนะไปเลยคือถ้าเกิดมันเป็นวิกฤตอย่างเงี้ยถือเป็นวิกฤตของทุกคนถ้าทำออกมาได้ดีอ่ะเฮ้ยมันทุกคนโดนวิกฤตกันหมดอ่ะแต่ถ้าเราทำดีนี่แบบเหมือนกับเราชนะคนอื่นเลยนะได้คะแนนมากกว่าเพื่อนหรือไม่ก็คนดูประทับใจเรื่องคะแนนไม่ต้องพูดถึงเลยเอาความประทับใจคนดูความประทับใจกรรมการโอ้โหให้โจทย์ที่มันโคตรไม่ถนัดเลยมันยังทำได้อ่ะก็แปลว่าแบบมันมีความพยายามมากกับมีความสามารถมากแล้วมี2อย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสได้นะเพราะถ้าเกิดเอาแบบถนัดมาเลยใครชอบล็อกเนี่ยเอาร้องเพลงล็อกไปเลยให้เลือกเพลงเองเลยในโลกนี้อยากร้องเพลงอะไรก็ได้ถ้าคิดว่าร้องดีที่สุดทําดีเต็มที่ก็แค่เสมอตัวก็คุณถนัดนี่ถูกว่าพวกเขาก็บอกพวกคุณถนัดเพลงนี้แนวนี้อยู่แล้วคุณฝึกมาตั้งหลายปีแล้วเป็นเพลงที่คุณชอบก็ไม่เห็นแปลกเลยทําได้ขนาดนี้มันก็เสมอตัวแต่ถ้าแบบให้โจทย์ตรงข้ามอย่างนี้มาแล้วทำได้เฮ้ยแม่งมันเจ๋งว่ามันพยายามว่ะมันมีความสามารถว่ะพี่ว่าวิกฤตมันเป็นโอกาสทองได้เลยนะครับผมคิดว่าเป็นหายนะครับพี่ก็บอกแล้วเราคือต้องอยู่ในที่นี่นานๆหลายวันมันได้กับสนิทกันแล้วคุยกันได้เยอะมากโอเคนอนเลยแล้วกันอาหารเป็นยังไงครับอร่อยมากอาจารย์คือเช้ามาเขาให้กินอะไรอ่ะกินอาหารเช้าอันเซเว่นครับเซเว่นเหรออ๋ออิซิโกะอะไรเงี้ยครับอ๋อ